สวัสดีครับพบกันแนทจากออโต้อินโฟออนไลน์นะครับตอนนี้เราอยู่กับฝูงนี่เลยไอออนิก5เยอะแยะมากมายนะครับเป็นรถไฟฟ้า 100% ของฮุนไดนะที่เราจะไปสัมผัสกันวันนี้เป็นทริปแรกนะครับของปี2567นะก็คือการทริปเดินทางจากนี่นะครับสุขุมวิทไอออนิกแล็บเนี่ยไปที่อยุธยาครับการเดินทางจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ประสบการณ์ในการขับของไอออนิก5ครั้งแรกของผมเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเจ๋งแค่ไหนไปครับตอนนี้ผมก็อยู่ใน IONIQ 5นะครับซึ่งเป็นฮุนไดตัวท็อปสุดเลยคันนี้คือ First Edition นะครับเป็นตัวที่แพงที่สุดเนี่ยราคาอยู่ประมาณ2ล้านกว่าคันนี้เป็นรถยนต์ที่มีสมรรถนะที่สูงที่สุดนะครับเขามีกำลังสูงสุดเช่นกันนะอยู่ที่217แรงม้าซึ่งขับเคลื่อนล้อหลังนะครับก็ถือว่าสูงที่สุดใน IONIQ แล้วนะครับเขามีระยะทางวิ่งนะครับอยู่ที่481กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับถ้าเขาใช้มาตรฐาน NEDC ที่เป็นมาตรฐานจากประเทศจีนนะรถคันนี้ก็จะวิ่งได้500กว่ากิโลเมตรเลยแต่ว่าเขาเลือกเป็น WLTP ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกเนี่ยยอมรับนะก็อยู่ที่481กิโลเมตรก็ใช้ได้เลยนะครับเขาบอกว่า0ถึง100คันนี้ 7.1 วินาทีแต่เมื่อกี้เท่าที่ลองขับนะครับก็เป็นรถที่ช่วงล่างเนี่ยมีความนุ่มนวลระดับนึงแต่ว่าเขาจะเซตมาให้ออกลุคสปอร์ตซะส่วนใหญ่นะครับก็ถ้าเกิดว่าเราเจอทางที่ไม่ดีเป็นรอนเป็นสันเนี่ยก็จะมีความสะท้านเยอะพอสมควรเอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่ถนนสายเอเชียนะครับมุ่งหน้าไปนครสวรรค์แต่เราแวะแค่อยุธยานะครับก็โดยรวมที่ขับมามอเตอร์เวย์เมื่อกี้ก็อัตราเร่งคือเป็นรถที่มีกำลังพอสมควรนะครับอัตราเร่งดีแล้วก็เรานั่งกันมา4คนเนี่ยช่วงจำคอสะพานเนี่ยรู้สึกว่ารถมันมีอาการย้วยด้านท้ายห้อยนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วโอเคเป็นรถที่นุ่มนวลขับสบายนะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่านั่งคนเดียวเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันแบบแข็งแต่ว่านั่งกับหลายคนเนี่ยโอเคมันนุ่มเลยนะครับด้วยความที่ตัวรถเนี่ยมียางขอบ20ยางบางเนาะมันก็เลยมีการสะเทือนกันบ้างก็ขับมาตอนนี้รถเยอะนะครับก็รู้สึกว่าการเก็บเสียงเนี่ยอาจจะไม่ได้เงียบมากก็ยังรู้สึกว่าเสียงเครื่องยนต์ของรถ10ล้อเนี่ยเข้ามาระดับนึงเราวิ่งมาจากกรุงเทพมาถึงตรงนี้แบตเตอรี่หมดไป 76% นะครับระยะทางก็อยู่ประมาณ80กิโลเมตรก็ถือว่าโอเคครับไม่กำลังดีเพราะเราไม่ได้ขับเร็วด้วยล่ะเราขับมาเรื่อยๆฟีลลิ่งเนี่ยก็นุ่มนวลครับเอาล่ะใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วไปสรุปกันอีกครั้งหนึ่งว่า IONIQ 5ที่ขับมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างชอบไม่ชอบตรงไหนครับเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงอยุธยาเรียบร้อยด้านซ้ายมือของเราอันนี้คือวัดราชบูรณะนะครับเป็นวัดเก่าแก่ที่ขุดกรุวัดราชบูรณะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเรามาถึงนี่แล้วก็ต้องยอมรับว่ารถไอออนิก5รุ่นที่เราขับมาเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ขับด้วยคันนี้ก็คือเป็นรุ่น First Edition คือเป็นรุ่นสูงสุดของเขานะครับทุกอย่างจะตัดเต็มมาในนี้เลยนะต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้เปิดตัวในบ้านเราในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปไปแล้วราคาอยู่ที่ 2,399,000 บาทนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะแต่ว่าถ้าเทียบกับดีไซน์แล้วก็ความรู้สึกผมว่ามันน่าสนใจนะอันนี้เป็นแบรนด์ของเกาหลีก็ถือว่าน่าสนใจมากๆก็ต้องบอกว่า IONIQ 5นะครับเขามีดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครนะผมว่าเป็นเอกลักษณ์หลายๆอย่างเลยคือเขาบอกว่ามีคุณจูจิโร่เนี่ยที่เป็นนักออกแบบชาวอิตาลีชื่อดังที่เราคุ้นเคยกันออกแบบรถดังๆเยอะเนี่ยเขามาออกแบบรถคันนี้ให้นะครับเขาบอกว่าคันนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากฮุนไดโพนี่เป็นรถที่ชื่อดังของเขาแล้วก็เอามาทำให้มันดูแบบร่วมสมัยขึ้นผมว่าเขาทำได้ดีนะคือเขามีการออกแบบเขาใช้เลขาคณิตเข้ามาเยอะมากโดยเฉพาะไฟนะคุณผู้ชมลองดูไฟหน้าเขาเนี่ยเขาจะใช้เลขาคณิตคือเป็นสี่เหลี่ยมเป็นแบบเมทริกอะ
ออกมาเยอะมากมายทั้งข้างหน้าและข้างหลังข้างหลังจะโดดเด่นกว่านี้นะครับด้านหน้าเนี่ยเขาออกแบบให้มันเป็นรูปตัว V แบบนี้ทำให้รถมันมีมิติแล้วก็เวลาชาร์จนะคุณผู้ชมตรงเนี้ยมันจะเป็นแถบแสดงว่าแบตเตอรี่คันนี้อยู่ระดับไหนแล้วถ้าเกิดเต็มมันก็จะขึ้นเป็นแถบเต็มถ้าเกิดว่าเริ่มชาร์จถ้าแบตน้อยก็จะค่อยๆเติมเต็มเรื่อยๆไฟก็ค่อยขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นกิมมิคเล็กน้อยของฮุนไดนะครับตรงนี้มีกล้องหน้าคันนี้ระบบความปลอดภัยมาเต็มนะอะไรที่เขามี Active Cruise Control มีเบรกอัตโนมัติหรืออะไรที่มีรถไฟฟ้าคันนี้มีมาให้หมดนะครับก็จะไม่ขอพูดถึงระบบความปลอดภัยแล้วกันเพราะว่ามันหลากหลายอยู่แล้วผมรู้สึกว่ารถคันนี้มันร่วมสมัยราคา 2,399,000 บาทในตัว First Edition ตัวนี้นะถามว่าคุ้มไหมผมก็มองว่ามันเป็นรถที่ไม่เหมือนใครมีความยูนิคเฉพาะตัวนะครับด้านข้างเขาเนี่ยมันก็จะมีความแบบมีความเรียบแล้วก็เนี่ยมันจะมีดีไซน์ที่มันไม่เรียบจนเกินไปนะคันนี้เป็นสีคล้ายๆสีบอลโกลเด้นนะครับเวลาขับมาเนี่ยรู้สึกถึงความแบบมันดูดีอ่ะมันเปิดยากมากนะตอนนี้ฝุ่นเยอะเลยที่เราอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดไม่หลังคาดำนะมองไม่เห็นฝุ่นเลยมันอมฝุ่นได้ดีมากนะครับล้อเขาให้มาก็เป็นขนาด20นิ้วเนาะใหญ่มากๆคันนี้เขารัดด้วยยางไพลอตสปอร์ตนะไพลอตสปอร์ตเนี่ยเป็นยางของมิชลินที่ชื่อดังอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครเคยขับเนี่ยโหมันเกาะถนนมากๆแล้วคันนี้มันเป็นไพลอตสปอร์ต EV ด้วยก็เหมาะสำหรับรถ EV ก็เที่ยวที่ขับมานะมันมีถ้าเกิดว่าเจอสันถนนเนี่ยมีความตึงตังพอสมควรนะตึงตังแต่ว่าพอขับระยะทางเรียบๆเนี่ยถนนลาดยางอ่ะทำได้ดีเลยนะครับมีความนุ่มนวลใช้ได้คันนี้เขาจะมีบางโคนที่มันมีดีไซน์เล่นสันแบบเนี้ยทั้งคันเลยเนี่ยเห็นไหมโอ้มันดูดีมากครับคันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นรุ่นท็อปนะ First Edition เนี่ยเขาจะให้แบตเตอรี่ใหญ่มากเลยคือขนาด 72.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงระยะทางวิ่งของเขาคันนี้อยู่ที่481กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะเป็น WLTP นะไม่ใช่ NEDC นะถ้าเกิดว่าวัดมาตรฐาน NEDC เนี่ยมันทะลุ500แน่นอนนะครับก็ที่เราขับมาจนถึงตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ประมาณครึ่งนึงก็หายไปไม่เยอะนะเราขับจากกรุงเทพมาอยุธยาก็ถือว่าพอสมควรเขาบอกว่าคันนี้ศูนย์ถึงร้อยเนี่ยอยู่ที่ 7.2 วินาทีก็แรงมากมากนะผมว่าแรงเหลือแล้วนะครับขับเคลื่อนล้อหลังนะแล้วก็ความเร็วสูงสุดเนี่ยเขาล็อกไว้ที่185กิโลเมตรต่อชั่วโมงถามว่าขับได้จริงไหมอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่าเมื่อกี้ผมขับมาเรื่อยๆคือขับมาชิลๆเลยนะครับก็ด้านข้างก็เป็นดีไซน์แบบนี้ตรงนี้ก็เล่นเป็นแบบทิมแบบนี้นะครับเป็นลายล่องๆอย่างนี้เนาะแล้วก็ประตูเอกลักษณ์เขาคือเปิดแบบนี้ก็จะเปิดทั้ง4บานนะครับถ้าเกิดคนขับเปิดเนี่ยเขาจะเปิดเฉพาะด้านคนขับนะแต่ว่าถ้ากดปลดล็อกเนี่ยมันก็จะปลดล็อกทั้ง4บานก็ตรงนี้กระจกนะครับก็จะเป็นกลอสแบบดีเลยนะเป็นไฮกลอสหมดเลยสังเกตว่าตรงนี้เสา A เนี่ยเล็ก B เนี่ยเล็กแต่ว่าเสา C เขาค่อนข้างหนาพอสมควรอันนี้เป็นข้อเสียนะอันนี้ผมมองเพราะว่าตอนถอยหลังอ่ะค่อนข้างจะมองลำบากนะครับแต่ก็คันนี้ก็มีกล้องช่วยรอบคันนะก็ไม่รู้สึกลำบากเท่าไหร่หรอกจริงๆแล้วนะครับจุดชาร์จนี่จุดชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับรองรับ AC และ DC DC เนี่ยเขารับสูงสุดเนี่ย380กิโลวัตต์คุณผู้ชมบ้าไปแล้วอ่ะมันโหมันเยอะมากๆ 72.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะแบตเตอรี่เนี่ยจาก 10% ถึง 80% เนี่ยอยู่ที่18นาทีเท่านั้นเองนะโหสุดยอดส่วน DAC เนี่ยเขารับสูงสุดก็คือประมาณ10กิโลวัตต์นะครับก็ประมาณนี้เวลาปิดก็กดตรงนี้เป็นไฟฟ้านี่โหดูทันสมัยนะมาดูด้านท้ายกันต่ออีกหน่อยแล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่ารถคันนี้เขาไม่มีที่ปัดน้ำฝนแต่ว่าเขาออกแบบดักของลมเนี่ยหรือแอโรไดนามิกเนี่ยให้ลมมันพัดผ่านฝุ่นเนี่ยออกมาแต่ว่ามันก็ยังติดอยู่นะเหรอไหมถ้ามีปัดน้ำฝนก็จะดีกว่านะแต่โอเคอันนี้ก็เป็นดีไซน์ของเขาตรงนี้เป็นสปอยเลอร์ที่ทำออกมาเนี่ยดูดีเลยคุณผู้ชมตรงนี้เป็นไฟเบรกแล้วก็คีบฉลามเสาอากาศนะครับมีมาให้นี่คุณผู้ชมดูด้านท้ายอันเนี้ยที่ผมบอกว่ามันน่าสนใจมากๆคือมันออกแบบเป็นเมทริกอะนึกออกไหมเนี่ยเวลาไฟเบรกไฟเลี้ยวทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นช่องๆเนี่ยมันดูทันสมัยจริงๆแล้วไอ้แบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะผมเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วเวลาเราดูรถที่มันล้ำยุคเนี่ยเขาก็จะออกแบบมันเป็นเมทริกแบบเนี้ยแต่ว่ารถปัจจุบันเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีมีรุ่นนี้ทำออกมาผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็มีโลโก้ Hyundai อยู่ตรงนี้ Ioniq 5ชัดเจนเลยเป็นโลโก้สีขาวนะครับ
นี่ไฟเลี้ยวนี่ด้านท้ายเป็นไฟฟ้านะครับก็สวยงามตรงนี้ใหญ่มากๆคุณผู้ชมดูอันนี้เราเป็นกระเป๋านะแล้วก็เป็นของนี่วันนี้เขาให้เสบียงมาเล็กน้อยนะครับก็ตรงนี้มีพื้นที่ใหญ่พอสมควรแต่ว่าความสูงเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้สูงมากนะเวลาใส่ของอะไรถ้าเป็นของที่เตี้ยๆประมาณนี้ก็จะดีนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาให้มาเพิ่มเติมเรามาดูกันนิดนึงดีกว่าเป็นอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินแล้วก็เป็นก็เรียกว่าสายชาร์จฉุกเฉินนะก็มีมาให้ก็น่าสนใจมากมีไฟ LED ตรงนี้นะครับขอลองนั่งกันหน่อยโอ้โหต้องบอกว่าคืออย่างนี้ครับIONIQ 5เนี่ยเขาจะมีภายในเนี่ย2เฉดเนาะก็คือเป็นภายในสีดำภายในสีดำเนี่ยก็ต้องเลือกสีขาวหรือไม่ก็เป็นสีบอนนะครับแต่ถ้าเป็นสีทองด้านอย่างของเราเนี่ยภายในเขาจะต้องเป็นสีนี้เท่านั้นนะครับอันนี้ก็ให้มากว้างขวางนะครับก็นั่งได้ดีนะเขาบอกว่านี่คุณผู้ชมดูตรงนี้มันสามารถจะปรับได้เห็นไหมคือคุณใดยุคใหม่ๆอ่ะสังสตาร์เกเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเบาะแถวหลังเนี่ยเขาก็จะปรับโดยการที่เหมือนเบาะหน้าเอามือมาสอดแล้วก็ดึงเนี่ยปรับเอนได้แบบเลือกระดับได้เลยอ่ะอันนี้ข้อดีของเขานะครับอย่างนึงที่เจ๋งมากๆสำหรับรถครอบครัวนะก็คือการปรับแบบนี้ก็คือมันเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะครับเหมือนรถตู้อ่ะเนี่ยมันทำให้มีพื้นที่สมมติเราเลื่อนมาตรงเนี้ยมันก็เป็นเพิ่มพื้นที่ด้านหลังใช่ไหมเก็บของได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดไม่มีคนก็อ่ะเลื่อนมาสดปรับได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็ประตูเนี่ยเขาจะมีม่านบังแดดมาให้ด้วยดูดิรายละเอียดเล็กน้อยครับฝังมาในนี้นะครับแล้วก็การออกแบบเขาเนี่ยเขาจะใช้วัสดุที่มันดูแบบว่าดูดีนะแต่ว่าให้วัสดุที่มันเรียบคล้ายๆกับมินิมอลอ่ะเหมือนเราใช้ iPhone อ่ะทุกอย่างมันจะมินิมอลหมดประมาณนั้นนะครับมือจับประตูแบบนี้เนาะแล้วก็เวลาเปิดปิดประตูเนี่ยก็ใช้อย่างเงี้ยเขาจะมีเว้าให้แบบนี้จับตรงๆเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นวัสดุที่สามารถจะกลางคืนเขาบอกว่ามีเอ็มเบลไลท์ด้วยนะกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าขึ้นลงแต่ว่าไม่ออโต้นะครับว่าใช้มือเอาลำโพงรุ่นนี้เป็นของโบสมาให้แล้วก็ที่สำคัญเขามีช่องแอร์ตรงนี้ด้วยตรงเสาบีนะครับช่องแอร์เปิดปิดได้ตรงกลางจะไม่มีนะห้องแอร์จะอยู่ตรงเสาบีก็โดยรวมก็น่าสนใจมากๆแล้วข้อที่สำคัญมีพาโนรามิกซันรูฟข้างบนครับนี่แล้วก็เป็นม่านไฟฟ้าปิดได้เวลาร้อนให้มาด้วยโอ้ดีข้างหลังโอเคเลยนะใช้ได้เลยอ่ะแล้ววัสดุเนี่ยคุณผู้ชมดูวัสดุเบาะดิคือข้างหน้าเป็นหนังใช่ไหมข้างหลังก็เป็นผ้าแล้วก็ตรงนี้เป็นพลาสติกตรงนี้มีที่ใส่ของคือความรู้สึกมันดูแบบดูรักโลกอ่ะดูแบบดูรักโลกไม่ใช่ว่าหนังอย่างเดียวมันยังมีแซมที่เป็นผ้ามาด้วยเพื่อให้ความรู้สึกดีช่องแอร์ตรงนี้ก็เป็นโครเมียมแบบดูดีนะใช้ได้เลยอ่ะเอาละเราขอมาที่ที่คุ้นเคยกันนิดนึงนะครับนี่คุณผู้ชมดูผมนั่งนะเบาะข้างหน้าเนี่ยผมว่ามันนั่งกระชับมากคือคันนี้เขาให้จอ12นิ้ว2อันนะครับเท่ากันเลยมีความกว้างเท่ากันเลยทั้งซ้ายทั้งขวาด้านซ้ายเนี่ยควบคุมพวกวิทยุนู่นนี่นั่นเป็นจอแสดงผลเหมือนกับรถทั่วไปอยู่ตรงกลางส่วนตรงกลางตรงนี้หน้าคนขับเนี่ยอันนี้คือแสดงความเร็วแสดงกล้องซ้ายกล้องขวานู่นนี่คือเวลาคนขับเป็นแสดงตรงนี้นะครับก็ให้มาสวยแต่คุณผู้ชมผมขับมาเนี่ยผมขอติอยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องของไอ้ตัวกล้องตรงนี้คือตรงนี้มันฟิกใช่ไหมพวงมาลัยเนี่ยมันยืดหดได้ก็จริงแต่ว่าด้วยวงพวงมาลัยเนี่ยเขาใหญ่เวลาเราปรับยังไงก็แล้วเราปรับให้ตรงเราเนี่ยปรากฏว่ามันก็จะมีบางส่วนที่มันมองไม่เห็นจอตรงขอบตรงนี้ครับทำให้รู้สึกว่ามันแบบมันน่าจะเคลียร์กว่านี้เนาะอันนี้มันความติผมเล็กน้อยแล้วบางทีเราอยากจะดูข้อมูลรถนู่นนี่ให้ครบให้ชัดเนี่ยอันนี้มันก็จะมองยากแต่ว่าโดยรวมออกมาก็ไม่ได้ติดอะไรมากนะครับถือว่าใช้ได้เลยสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่ามันทำมาได้ดีไม่เหมือนรถไฟฟ้าของประเทศจีนนะก็คือเขายังมีปุ่มให้เรากดคุณผู้ชมเช่นปุ่มแอร์นี่ตอนนี้ผมกำลังปรับแอร์อยู่ก็แอร์เนี่ยแยกโซนซ้ายขวานะครับตรงนี้เป็นกล้องรอบคันนี่กดปุ๊บมันก็แสดงกล้องแล้วก็คือปุ่มต่างๆอย่างเช่นปุ่มกล้องรอบคันปุ่มเซ็นเซอร์รอบคันเนี่ยจอดรถเนี่ยพาร์คกิ้งเนี่ยเขาก็มีมาให้เนาะคือทุกอย่างวิทยุมีเดียโฮมกลับไปหน้าหรือแม้แต่ว่าวอลลุ่มก็ยังมีมือหมุนให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันคุ้นเคยกับระบบนี้มาตั้งนานแล้วเช่นเวลาจะปิดเนี่ยปิดเครื่องเสียงเนี่ยเราแค่กดเข้าไปหรือเปิดเท่านั้นเองนะครับก็ใช้งานง่ายคุ้นเคยกันมานานไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้เนาะ
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยรถไฟฟ้ายุคใหม่เนี่ยอย่างรถจีนเนี่ยขึ้นไปเหยียบเบรกปุ๊บเครื่องติดสตาร์ทแอร์ทำงานแต่คันนี้ยังต้องใช้ปุ่มกดอยู่มันก็ดีนะคุณผู้ชมคือมันให้ความรู้สึกว่าเรารู้ว่าตอนนี้เราจะทำอะไรกับรถรถมันอยู่ในสภาวะไหนอันนี้เรารู้อันนี้ก็เป็นข้อดีของมันนะครับแล้วก็เขาก็ให้ระบบต่างๆมาพอสมควรนะอย่างเช่นเครื่องเสียงโบสอันนี้แน่นอนมาให้กระจกตัดแสงกล้องตรงนี้ก็เป็นกระจกซ้ายขวาที่มันมีเปิดปิดไฟได้เนี่ยใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญคือพวงมาลัยเขามันติดฟังก์ชันมันติดฟังก์ชันเขามีโหมดปุ่มโหมดไดรฟ์อีโคสปอร์ตแล้วก็นอร์มอลเนี่ยปรับแค่ตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็ขึ้นตรงหน้าจอเลยนะครับก็การตอบสนองอะไรมีมาให้ตรงนี้เลยก็สวยดีอยู่ตรงพวงมาลัยนะซ้ายก็จะเป็นควบคุมเครื่องเสียงส่วนขวานี่ก็เป็นควบคุมการควบคุมรถอะ Active Cruise Control ความเร็วคงที่อะไรพวกนี้ให้รถอยู่ตรงกลางเลนระยะห่างจากคันหน้าอะไรก็อยู่ตรงนี้หมด Paddle Shift อันนี้ก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับหน่วงกำลังของรถให้รถมันมีเจนเยอะขึ้นมี4ระดับคันนี้สามารถใช้ e-paddle ได้คือใช้โหมดเท้าเดียวได้นะครับแล้วก็ที่แปลกใจอีกนิดนึงก็คือก้านไฟเลี้ยวนะครับก้านไฟเลี้ยวเนี่ยเขาอยู่ขวาส่วนด้านซ้ายเนี่ยคือปัดน้ำฝนคือเป็นเหมือนรถญี่ปุ่นที่เราคุ้นเคยเลยตอนแรกผมคิดเอ้าทำไมน่าจะอยู่ซ้ายนะอันนี้มาอยู่ขวาแต่เกียร์เขาแปลกมากคุณผู้ชมเกียร์เขาอยู่ด้านล่างลงมาก็จะมีลักษณะการปรับแต่นิดนึงเวลาดีเนี่ยปกติเราต้องปัดลงนะอันนี้มันเลื่อนขึ้นส่วนถอยหลังเนี่ยคือเลื่อนลงอันนี้ก็ตรงกันข้ามไม่ยากครับในการปรับอันนี้ก็ให้วอลเล็ตชาร์จมามี USB มาให้ตรงนี้เป็น power outlet คือมี USB 3ช่องมี power outletมาให้1ช่องแล้วก็มี power แล้วก็มี wireless charge มาให้อีก1ช่องตรงนี้สามารถเลื่อนได้เขามีดีไซน์ที่เหมือนกับว่าให้คนเนี่ยให้เด็กเนี่ยสามารถจะเดินตรงนี้ได้คือย้ายจากคนนั่งซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายได้นี่เป็นกิมมิคของเขาแล้วก็ที่สำคัญตรงเนี้ยปกติลิ้นชักเปิดออกมาเนี่ยมันจะต้องห้อยจากบนลงล่างนะอันนี้เปิดเหมือนลิ้นชักบ้านเลยนี่เปิดตรงๆนี้เลยคุณผู้ชมดูก็ให้ความรู้สึกแปลกดีแต่ว่าผมถามว่าชอบไหมมันก็คือมันใช้เนื้อที่เยอะไปแต่ก็โอเคถือว่าเป็นกิมมิคที่ดีนะครับเอาล่ะก่อนจะไปบอกคุณผู้ชมเดี๋ยวพามาดูตรงส่วนนี้ด้านขวาหน่อยก็ด้านขวาเนี่ยก็จะมีเบรกมืออยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ปุ่มเปิดปิดท้ายนะไฟฟ้าปรับระดับไฟหน้า4ระดับมีควบคุมการทรงตัวอยู่ตรงนี้ก็มีมาให้แล้วก็มีช่องแอร์ตรงนี้อันนี้เป็นประตูควบคุมกระจกเนี่ยเขาจะมีมาให้ตรงนี้เป็นสีเงินสวยงามนะครับแต่สิ่งที่รถคันนี้มีเฉพาะคนขับเท่านั้นคือเบาะคู่นี้ที่ผมบอกว่าเจ๋งยังไงเจ๋งอย่างนี้ครับผู้ชมดูนะมันสามารถจะมีรองน่องอันนี้ก็รองน่องธรรมดาใช่ไหมรถยุโรปก็มีไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อันนี้มันสามารถจะถอยหลังใช่ไหมผู้ชมดูนะแล้วมันก็จะเอ็นตัวอย่างนี้ให้เราอย่างเงี้ยดูดินอนสมมติรอใครก็แล้วแต่รอลูกไปโรงเรียนอย่างเงี้ยแล้วผมนอนอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้โหนะคุณผู้ชมฟินไหมนี่มีเบาะรองน่องนี้เลยมีดันหลังด้วยนะโอ้โหเป็นไงคุณผู้ชมนอนรอลูกก็หลับไปเลยนะเวลาจะลูกมาก็รอพ่อแป๊บนึงดันกลับก่อนอะไรอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นกิมมิคของ IONIQ 5นะครับที่มีมาให้เฉพาะด้านคนขับเท่านั้นเอาล่ะเราไปสรุปภายนอกกันดีกว่าว่าชอบไม่ชอบยังไงบ้างนะครับเอาละครับก็อันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะที่เราพาผู้ชมมาดูเจ้า IONIQ 5คันนี้จริงๆแล้วเนี่ยในการด้านดีไซน์นะผมต้องบอกว่าเขาได้รับรางวัลมาเยอะมากเป็นรางวัลระดับโลกเนี่ยฉะนั้นเรื่องดีไซน์เนี่ยผมบอกไว้ว่ามันสวยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมมาอยู่ตัวจริงมาเห็นแล้วก็จะสวยผมว่าอันนี้ไม่มีที่ติเรื่องดีไซน์นะต่อมาเรื่องสมรรถนะก็ต้องบอกว่า IONIQ 5เนี่ยเขามีด้วยกันอยู่2มอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับก็คือสเปคแรกเนี่ยเริ่มต้นในรุ่นพรีเมียมนะเริ่มต้น 1,699,000 บาทนะครับอันนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าแบตเตอรี่ลูกเล็กหน่อยอยู่ที่58กิโลวัตต์ชั่วโมงนะอันนี้มันจะวิ่งได้สูงสุดเนี่ยประมาณ380ไปปลายประมาณนี้อันนี้ก็จะเหมือนรถแบบรถทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันเนาะก็ถ้าเทียบกับค่ายที่มาจากจีนเนี่ยอันนี้มันมากกว่าอยู่แล้วแล้วก็เป็นฮุนไดที่เขาจริงจังกับตลาดบ้านเราฉะนั้นโปรโมชั่นเนี่ยเขาจัดเต็มหนึ่งเลยคือเรื่องของการรับประกันเขาบอกว่ารถคันนี้เขารับประกันตัวรถเนี่ย5ปีนะครับ 150,000 กิโลแบตเตอรี่นะเขารับประกัน8ปี 160,000 กิโลนะครับแล้วก็เขามีวารันตีค่าแรงฟรี10ปีคือไปเข้าศูนย์เนี่ยไม่ต้องเสียค่าแรงเลย10ปีหรือ 150,000 กิโลแล้วก็มีระบบ
มีการช่วยเหลือรถยกมีเติมแบตฟรีอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปติดต่อศูนย์บริการดูนะครับของฮุนไดก็มีอยู่หลายที่แล้วทั่วประเทศครับอันนี้ก็อย่างที่บอกอ่ะตอนนี้ฮุนไดบริษัทแม่เขามาทำตลาดเองฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันจะมาจับแบบจัดเต็มนะอันนี้ก็เป็นรุ่นที่เขาจะเปิดตัวในไทยแล้วก็เริ่มบุกตลาดรถไฟฟ้าไทยอย่างจริงจังนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับของ IONIQ 5กับ Auto Info Online ครั้งนี้นะครับตอนนี้เราอยู่อยุธยาแล้วเราขับคันนี้มาก็ประทับใจนะครับก็ยังไงนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับกด Subscribe ให้เราด้วยที่ช่อง Auto Info นะครับเราจะมีรูปแบบแบบนี้การทดสอบรถแบบนี้เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับ IONIQ 5และอยุธยาวัดราชบูรณะครับ